ก็สวัสดีฮะทุกคนอันนี้ผมมาเอาข้าวปลูกให้พ่อผมฮะ1เกวียนครับมาลากกับรถพิพศเมื่อกี้ที่ตบตูดคือเอาเม็ดข้าวที่มันคาอยู่ในรถเอาออกนะฮะนานๆจะได้ตบนะนึกถึงตอนขับรถดินตลงไม่ถูกใจสิ่งนี้นะก็เป็นข้าวพันหอมปทุมนะครับโอ้โหเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยพิพศเจองานหยาบอ่ะเนี่ยอ๋อลมแค่หัวนี้นะเห็นปะทุกคนข้าวเขาดีเห็นปะมันเตียนไงมันก็ถูกกว่าเราไปซื้อข้าวถุงอะข้าวถุงแพ็คนึงโอ้โหลูกนึงตั้งหลายร้อยนะอันนี้เราซื้อก็แล้วแต่เขาขายราคาเท่าไหร่หรือแล้วแต่เขาจะเอาเราแต่ก็คิดแล้วก็ดีกว่าเราซื้อข้าวถุงอะทุกคนใช่ปะแล้วเราเห็นด้วยข้าวถุงก็ใช่ว่าจะเตียน 100% นะอันนี้เราเห็นนะข้าวถุงนี่มันอยู่ในถุงนะเราไม่เห็นนะครับเป็นช้างปี50นะเห็นปะยังใช้งานได้ดีถ้าเราเน้นทำงานแบบไปได้เรื่อยๆจุดเสียน้อยอะไรเงี้ยก็ช้างนี่แหละสายพานก็น้อยโอ้ยยังวิยังวิทุกคนเนี่ยเห็นปะพี่พลเขาขับมาตั้งแต่ผมยังเป็นวุ้นนะเขาเล่นรถมานานมากเห็นปะเขาไม่เคยดันกระแทกกระทันเขาจะเดินเสมอเพื่อให้ที่แบบว่ากำลังเครื่องอ่ะเหลือไปปั่นปั๊มไงไปเรื่อยๆไม่ต้องไปดันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆฟีเกาะของมันมาเองอ่ะเรายิ่งไปดันมันก็เหมือนฟีทิ้งอ่ะนึกภาพออกปะปั่นทิ้งดูนั่นแหละที่มันเหนียวซะขนาดนี้เนาะพี่พศขับซ้ายนี่ก็ดูข้าวนี่โอ้ข้าวสวยอ่ะแข็งดีด้วยข้าวไหลดีด้วย
ข้าวให้พี่พศหน่อยมาแล้วต้องทำตัวให้มีประโยชน์นี่ให้สมกับที่เราดื่มนมทุกวันแหมเกี่ยวอะไรกันเพราะนมมันมีประโยชน์เอาเล่นเองตบเองเดี๋ยวว่าหมดงานเกี่ยวข้าวจะไปสมัครร้านหมูกระทะแล้วเนี่ยผมอะไม่ได้ไปเป็นตลกนะจะไปเป็นเด็กล้างจานผมจะไปสมัครล้างหม้อซะหน่อยโอ้ได้โกยเอาโอ้ยโอ้ยชึบเหลือเก่าตอนนี้ผมก็ถอยรถแน่มาเทียบตรงนี้แล้วพร้อมใส่แล้วนะครับแต่ไม่รู้พี่พศจะมาเทสเลยเปล่าผมเอา1เกวียนเขาน่าจะเกี่ยวเต็มอ่ะอ๋อไม่เต็มไม่เต็มทุกคนก็ถอยมาเทสผมนะพศเนี่ยเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ยายผมนั่นแหละเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจบคลิปเท่านี้นะฮะก็ได้ข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดตั้งกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมเสมอมานะฮะติชมได้เสมอฮะสวัสดีครับ
มันเห็นในแนวการอย่างเงี้ยปวดคอฮะแดดมันแป๊ดจากการแดดมันแป๊ดเลยเอาแค่ตอนข้าวไหลไงถ่ายไปเถอะเดี๋ยวดูจัดการที่แรกมันดับแม่มือกดมันโอ้เดี๋ยวมุชชั่น